ท่านผู้ชมมาติดตามผลการใช้จุลธาตุนะครับในการฉีดพ่นต้นทุเรียนที่จะเข้าหนาวทีนี้ปัญหาของมันคืออะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันทบทวนก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาที่มันลึกขึ้นนะครับก็คือว่าในช่วงฤดูหนาวนี้มันก็จะมีปัญหาใบเหลืองใบร่วงเนื่องจากว่าต้นทุเรียนได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวและความชื้นในอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าดินของเราส่วนมากนะครับมักจะขาดธาตุสังกะสีเป็นส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบนี้ทีนี้เราก็มีการใส่ตัวนี้อาศัยสังกะสีนะครับเช่นสังกะสีซัลเฟตนะครับรวมทั้งการที่เราใช้จุลธาตุรวมนะครับก็คือมีหลายธาตุมารวมกันนะครับหรือจะใช้เดี่ยวก็ตามนะครับเราก็จะใช้เราจะใช้ในลักษณะของการฉีดพ่นเนื่องจากว่าจุลธาตุบางตัวนั้นก็เป็นโลหะหนักนะครับไม่เหมาะสำหรับการใส่ทางดินคราวที่แล้วเราก็ได้ใส่แมกนีเซียมซัลเฟตจุลธาตุรวมน้ำยาจับใบน้ำหมักชีวภาพและก็ปุ๋ยสูตร1500หรือยูเรียนะครับ4600จำนวน150กรัมลงไปเพื่อเร่งในการดูดซึมนะครับก็คือหลังจากที่เราฉีดแล้วเราก็กลับมาดูผลสะท้อนของมันว่ามันเป็นอย่างไรหลังจากที่เราฉีดไปแล้ว5วันตามสภาพธรรมชาติของต้นทุเรียนแล้วมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือช่วงที่เป็นใบเต็มนะครับก็คือเขียวขจีลักษณะเช่นนี้ก็คือใบตันไม่มียอดใหม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่ลักษณะยอดเขี้ยวลักษณะเช่นนี้เราก็มีการฉีดพ่นไปกับลักษณะที่2ซึ่งมันก็จะเป็นใบอ่อนแล้วก็มียอดอ่อนเกิดขึ้นจากการสังเกตก็พบว่ามันมีการตอบสนองต่อจุลธาตุเหล่านี้แตกต่างกันนะครับทีนี้แตกต่างกันอย่างไรเราก็จะมีการฉีดพ่นทุกๆ5วันหรือ7วันอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าการแตกใบอ่อนของแต่ละต้นนั้นไม่เท่ากันไม่เสมอกันนะครับทีนี้ลักษณะของการแตกใบนั้นถ้าหากว่าเป็นใบแก่แล้วเราทำการฉีดพ่นสังกะสีซัลเฟตลงไปมันได้รับผลอย่างไรนะครับและเกิดผลอย่างไรเราก็มาดูกันนะครับทีนี้ปัจจัยเอื้อของมันนะครับปัจจัยเอื้อของมันก็คือน้ำนะครับน้ำก็จะต้องถึงทีนี้ก็อย่าลืมให้น้ำเพียงพอน้ำสม่ำเสมอน้ำชุ่มนะครับมีปริมาณที่ทุเรียนต้องการอันที่สองก็คือปุ๋ยทางดินอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของมันเลยการทำสองอย่างนี้จะต้องพร้อมเสมอตามทฤษฎีแล้วการให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยก็จะทำให้รากของมันนี้ทำหน้าที่เต็มร้อยนะครับเต็มร้อยนะครับเพราะส่วนมากแล้วพืชก็จะหากินหาแร่ธาตุโดยการมาทางโดยหากินทางรากนะครับมากกว่าทางใบนะครับทีนี้เพียงแต่เราเสริมเข้ามาเนื่องจากว่ามันเป็นโลหะหนักจะทำให้เกิดสารพิษตกค้างหรือไปบล็อกธาตุหลักบางตัวนะครับหรือธาตุรองบางตัวเราก็จะเลี่ยงมาใช้การฉีดพ่นทีนี้เวลาที่เราทำปัจจัยทุกอย่างพร้อมแล้วมาผลมันเป็นอย่างไรนะครับในต้นที่มีลักษณะของใบตันไม่แตกใบอ่อนนะครับมันก็จะมีการแตกนะครับยอดระหว่างซอกใบเหล่านี้นะครับมันมีการแตกยอดอ่อนระหว่างซอกใบเหล่านี้นะครับแต่การแตกซอกใบของมันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะดังนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นตรงบริเวณยอดใบและไล่ลงมาตามลำดับนะครับจนถึงจุดหนึ่งประมาณครึ่งลำต้นเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็ประมาณเกือบครึ่งต้นแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันมียอดนะครับปลีเริ่มผลิออกมาในลักษณะนี้นะครับไล่จากบนลงล่างนะครับแต่หลังจากที่เราสำรวจดูข้างล่างต่อไปหลังจากนี้แล้วก็ปรากฏว่าเราก็พบแต่ยอดเขี้ยวนะครับเราพบยอดเขี้ยวส่วนระหว่างตรงซอกใบนั้นนะครับระหว่างกิ่งนั้น
มันก็มีการผลิยอดใหม่ออกมาเหมือนกันแต่ลักษณะสั้นๆ นะครับลักษณะสั้นๆก็คือมันแตกจากบนลงล่างมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับ5วันแรกชุดแรกนะครับก็เป็นลักษณะนี้สำหรับต้นที่ใบแก่ใบตันเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับว่าการฉีดพ่นนั้นสำหรับต้นที่แตกใบอ่อนหรือใบเพศสลัดนั้นได้ผลอย่างไรนะครับ